ีสัญญาณสั่งยกเลิกดร.ก้องสรรกดคอนเฟิร์มไร้ปัญหาจัดเอเชียนอินดอร์กีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 17:09 น.ดร.ก้องสรรกดยอดมณีผู้ว่าการกกท.คอนเฟิร์มไร้ปัญหาจัดเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมเดินหน้าเต็มกำลังยังไม่มีสัญญาณสั่งยกเลิกความเคลื่อนไหวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่21ถึง30พฤศจิกายน67หลังเลือกการแข่งขันมาแล้วถึง4ครั้งเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดเหลือเวลาอีก3เดือนเศษนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียออกมาเผยว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCAต่อยกเลิกไทยเป็นเจ้าภาพเนื่องจากพบความไม่พร้อมหลายด้านและเตรียมส่งตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าพบนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันพรุ่งนี้วันที่24กรกฎาคม67เวลา10นาฬิกาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคม67ดร.ก้องสรรกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าตอนนี้เรื่องงบประมาณก็ยังรอการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเมื่อมีการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเม็ดเงินต่างๆก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งท่านรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่เบื้องต้นเรามีการตั้งงบประมาณไว้ที่ราว 1,700 ล้านบาทจากหน่วงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีสำนักงบประมาณเป็นหลักหลังจากมีการจัดทำรายละเอียดตัดลดตัวงบต่างๆตามความเหมาะสมแล้วเหลือ 1,300 ล้านบาทซื่อตรงนี้เราก็จะนำมาพิจารณาเบิกจ่ายให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้หลังจากมีการประชุมซึ่งวันนี้ก็ได้มีการประชุมเรื่องรายละเอียดของการใช้จ่ายก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าเร็วๆนี้ท่านรัฐมนตรีก็คงจีมีการเรียกประชุมซึ่งที่ผ่านมาได้นำเรียนความเร่งด่วนของฝ่ายต่างๆให้ท่านได้รับทราบแล้วเรามีเวลาจำกัดจริงๆที่ผ่านมาที่ล่าช้าเนื่องจากต้องมีการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านทุกๆเรื่องก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณออกมาใช้ส่วนเรื่องที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ต่อยกเลิกไทยเป็นเจ้าภาพนั้นรายละเอียดทั้งหมดยังไม่ทราบแต่ครั้งที่ผ่านมาที่มีการพูดคุยกับ OCA ทราบว่ามีการกำหนดวันสุดท้ายไว้วันที่16กรกฎาคม67แต่เราก็ได้มีการคุยกับทาง OCA แล้วเช่นกันว่าเราจะมีการประชุมพิจารณาในวันที่11กรกฎาคม67ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากการพิจารณามีหลายปัจจัยยังไม่พร้อมท่านรัฐมนตรีจึงให้เลื่อนต้องยอมรับว่าเรื่องระเบียบการใช้เงินก็เป็นอีกประเด็นที่จะต้องทำให้ชัดเจนดร.ก้องสรรกดกล่าวต่อไปอีกว่าถึงตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณหรือได้รับแนวทางเรื่องของการจะยกเลิกแต่อย่างใดในส่วนของกกท.ก็ต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดส่วนเรื่องของการจัดหรือยกเลิกก็เป็นเชิงนโยบายที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจแต่เราก็ต้องมาฟังว่าการยกเลิกจะมีผลดีผลเสียอย่างไรกระทบอะไรบ้างถึงตรงนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเดินหน้ารอเพียงคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินก้อนนี้เพื่อเดินหน้าต่อไปเปิดเซฟพิชัยรวย269ล้านปล่อยกู้35ล้านภรรยามีที่ดิน85ล้านเครื่องประดับเอื้อการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 12:05 น. เ
เปิดทรัพย์สินที่ชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวย269ล้านหนี้8ล้านปล่อยกู้ยืม35ล้านภรรยาถือครองที่ดิน 85.6 ล้านสะสมเครื่องประดับวันที่24กรกฎาคม2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567โดยนายพิชัยและนางสาวสุทาสินีสกุลคู่คู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม269,386,011 บาทนายพิชัยมีทรัพย์สิน 101,327,739 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก5บัญชีรวม 14,794,270 บาทเงินให้กู้ยืม3รายการระหว่างปี2563ถึง2565ไม่ระบุชื่อผู้กู้ยืมโดยมีจำนวนเงินกู้ตามสัญญารวม35ล้านบาทและแจ้งมียอดหนี้คงเหลือรวม35,799,628 บาทที่ดิน24แปลงในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมมูลค่ารวม 22,961,722 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านจำนวน5หลังในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารวมมูลค่า 18,781,071 บาทยานพาหนะ6,658,815 บาทเป็นรถยนต์ปอร์เช่มูลค่า 1.1 ล้านและรถยนต์โฟล์กสวาเก้นที่ซื้อเมื่อวันที่22เมษายน67มูลค่า 5,558,815 บาทสิทธิและสัมปทานเป็นบัตรสิทธิสมาชิกกอล์ฟและสมาชิกราชกรีฑาสโมสร RBSC รวม 1,952,232 บาททรัพย์สินอื่น 380,000 บาทและมีหนี้สินอื่นที่กู้เมื่อพฤษภาคม65แต่ไม่ระบุชื่อผู้ให้กู้จำนวน8ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีจากเบี้ยประชุมและโบนัสรวม 8,911,896 บาทและมีรายจ่ายต่อปี 4.5 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 ล้านบาทค่าเล่าเรียนบุตร3ล้านบาทนางสุทาสินีมีทรัพย์สินรวม 155,161,810 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก2บัญชีรวม 54,935,645 บาทที่ดิน9แปลงมูลค่ารวม 85,665,430 บาททั้งในอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์และมี1แปลงเนื้อที่2ไร่1งาน8ตารางวาในเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครซื้อมาเมื่อวันที่28ธันวาคม63มูลค่า 38,136,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 5,788,734 บาททรัพย์สินอื่น 8,772,000 บาทและแจ้งมีรายจ่ายต่อปี 960,000 บาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งมีทรัพย์สินรวม 12,896,462 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก1บัญชีรวม 1,686 บาทที่ดินในเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเนื้อที่1งาน21ตารางวาซื้อเมื่อวันที่9สิงหาคม66มูลค่า 12.1 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดี่ยวในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 55,776 บาททรัพย์สินอื่น 640,000 บาทและแจ้งมีรายจ่ายต่อปี 720,000 บาทส
ำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของบุคคลทั้ง3อาทิสร้อยคอทองคำ5บาท1เส้นมูลค่า 200,000 บาทพระหลวงปู่ทวด1องค์มูลค่า 150,000 บาทแหวนทอง1วงมูลค่า 30,000 บาทเครื่องประดับมุก1ชุดมูลค่า 340,000 บาทต่างหูเพชร 3.22 กะรัต1คู่มูลค่า 690,000 บาทแหวนเพชร3กะรัต1วงมูลค่า 200,000 บาทแหวนเพชร5บาท1วงมูลค่า 1.85 ล้านบาทกำไรคาเทีย1วงมูลค่า 1.74 ล้านบาทสร้อยคอ1เส้นมูลค่า 352,000 บาทต่างหู 5.2 กะรัต1คู่มูลค่า 3.6 ล้านบาทแหวนคาเทีย1วงมูลค่า 640,000 บาท